ดมนต์ข้ามปีดีกว่าสวดมนต์ปกติยังไงนมัสการนะคะคำถามวันนี้ใกล้ช่วงปีใหม่ค่ะหลวงพี่สวดมนต์ข้ามปีดีกว่าสวดมนต์ปกติยังไงคะคือถ้าถามในความรู้สึกตมาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลย คือการสวดมนต์มันก็คือการสวดมนต์นะการสวดมนต์มันทำในเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นช่วงเวลาสำคัญดังนั้นเช่นต้องเป็นเฉพาะปีใหม่ซึ่งมันไม่ได้มีธรรมเนียมแบบนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไอการสวดมนต์ปีใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเป็นประเพณีที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นไม่นานนี่เองซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้งั้นก็ที่เราเข้าใจว่าสวดมนต์ข้ามปีจะได้บุญจะแบบเป็นมงคลเหลือเกินเพราะเราสวดมนต์ข้ามมาอ้าวอย่างนี้เราก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้ถูกมาแต่เดิมแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีป่ะคะตมามองว่ามันการสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นกิจกรรมที่ดีกว่ากิจกรรมอื่นๆหลายอย่างนะถ้าเราเทียบเช่นอย่างช่วงเทศกาลสำคัญคนส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกในทางโลกเขาจะเวลาไปกินเหล้าเมายาอะไรกันตามแบบภาษาด้วยเพราะวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่ตมามองว่ากิจกรรมสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้คนหันตัวเองกลับมาจากกิจกรรมเหล่านั้นแล้วก็มาทำอะไรที่มันจะเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวเองน้อยลงอะไรแบบนี้ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่างั้นเราต้องสวดมนต์ข้ามปีแล้วต้องข้ามแบบสตาร์ทสัก5 ทุ่มกว่าๆและให้จบเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยจะเป็นมงคลมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความเข้าใจผิดใช่ไหมคือความเชื่อของคนไทยจะเข้าใจเรื่องกับการเริ่มต้นที่ดีเลิกยามมงคลเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ติดกับเรื่องพวกนี้มากต้องเป็นเลิกเป็นยามที่ดีเหมือนจะขึ้นเริ่มต้นปีใหม่ก็เหมือนกันถ้าได้ก้าวย่างไปสู่ปีใหม่ด้วยการสวดมนต์อย่างเงี้ยก็จะเป็นมงคลกับชีวิตแต่ถามว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วันเดียวอะแต่ชีวิตของคุณมันจะต้องอยู่ในอีกทั้งปีถ้าคุณทำดีแค่วันเดียววันที่1แล้วที่เหลืออีก364วันคุณไม่ทำความดีเลยเนี่ยชีวิตไม่มีทางเป็นมงคลได้ค่ะงั้นก็แสดงว่าที่เราบางคนก็ต้องเถียงกันว่าเอาจะสตาร์ท5 ทุ่มหรือสวดเย็นแล้วก็เข้านอนปกติงั้นก็ไม่ต่างควรจะทำทุกวันด้วยซ้ำควรจะแบ่งเวลาทุกวันอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยก่อนนอนเขาจะสวดมนต์นะอย่างพี่ตมาเนี่ยเกิดทันอย่างโยมปู่โยมย่าเนี่ยท่านจะสวดแล้วสวดสั้นๆไม่ได้สวดเยอะแผ่เมตตาอะไรแบบนี้ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็นอนมีสักกี่บทคะท่าน2-3 บทเองโยมพี่สวดสั้นๆคือคนทำงานมาเหนื่อยๆนะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาก่อนเขาเข้านอนเขารู้สึกว่าทั้งวันเนี่ยเขาวุ่นและจิตใจเขาว้าวุ่นมาทั้งวันทำงานทำการเหนื่อยล้าการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นยาในการที่จะชุบชูจิตใจให้มันแช่มชื่นขึ้นแล้วก็เขาจะนอนหลับด้วยความรู้สึกที่เขาสบายใจงั้นถ้าเราหลับอย่างนี้ได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันปีใหม่มันก็จะทำให้ทุกวันเราเป็นมงคลขึ้นตมารู้สึกว่าอย่างนั้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีบทสวดมนต์คือการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยการสวดมนต์ช่วยทำให้ใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อใดที่สวดมนต์จนใจสงบความเป็นมงคลก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นเราจะสวดมนต์เวลาใดก็ได้ค่ะออมเชื่อว่านะคะวันนี้คุณผู้ชมคงได้ข้อคิดที่คลายสงสัยไปบ้างนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือว่ามีทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณมาให้พวกเราได้ที่ line@sunmok_bangkok นะคะหรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR code ตรงนี้ค่ะอะไรที่ออมช่วยได้ออมยินดีค่ะ